การถือไม่เห็น Request for five precept can you together พูดดังๆอะไรมั้ยมะยังพันเตมะยังพันเตสูงมีสูงมีสูงลักขณทายะลักขณทายะอิตเนนะสหะอิสาเนนะสหะปัญจปัญจสีลานิยาจามะสีลานิยาจามะทุติยัมปีทุติยัมปีมะยังพันเตมะยังพันเตอิตเนนะสหะอิสาเนนะสหะปัญจปัญจสีลานิยาจามะสีลานิยาจามะสติยัมปีสติยัมปีมะยังพันเตมะยังพันเตอิตเนนะสหะอิสาเรนะสหะปัญจปัญจสีลานิยาจามะสีลานิยาจามะจึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมแด่พระมหาพุทธเจ้าให้ถึงพร้อมด้วยกายกรรมคือการทำอัจฉริยกรรมให้ถึงพร้อมด้วยวจีกรรมคือการเปล่งเสียงให้ถึงพร้อมด้วยมโนกรรมเอาจิตใจให้จดจ่อจับจ้องขณะจะประกอบผลผลบุญแต่ละผลละครั้งเพื่อจิตดวงนี้ซึมซับความดีงามไม่จะได้มีวันหลงลืมและถึงว่าตามบทนะโมโดยลำดับในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปถึงตั้งใจถึงใจพัฒนาภูมิว่าเป็นชนะที่พึ่งของได้จริงในชาตินี้และชาติหน้าถ้าพึงว่าตามบทพุทธังธรรมังสังฆังเดินดับแม้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามฟอลโล่หลวงปู่บุตรังตระนังกัจฉามิบุตรังสรณังกัจฉามิธัมมังตระนังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังตระนังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังตระนังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีธัมมังตระนังกัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังตระนังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังตระนังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปีธัมมังตระนังกัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังตระนังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตระนังกัมมนังนิพพิตังอาหังติใจสงบตะเพียงเท่านี้ฝ่ายหญิงชื่อว่าอุบาสิกาฝ่ายชายชื่อว่าอุบาจกพูดถึงรัตนะทั้งสามในวัตถุศาสนาตอนนี้ไปละศีลพึงตั้งใจงดเว้นตามสิกขาบทนั้นๆปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอนินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอนินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมา
สิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชยะวมาดธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชยะวมาดธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิทิมานิปัญจสิกขาปดานิสิเรนะสุปฏิยันติสิเรนะโพสัมปทาสีเรียนิพุทิยันติตัสมาสีลังโตตะเยสาธุสาธุสาธุผมมาท่านหน่อยก็ดีนะร่วมเป็นสมมติของบัณฑิตที่ทำมาแต่อดีตจนได้ follow her chantingภูมิมาโชกาภูมิมาโชกาภูมิมาโชกาปิมาติสหปฏิปิมาติสหปฏิหัดอันชะดีอันยะหังชะดีอันนิวะรังอายาจธาปิวะรังอายาจธาสันติทัสตาสันติทัสตาอารัชาพัชาติตาอารัชาพัชาติตาเวเสเวเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละสมาธิปัญญาสัมปันโนปิฏฐิปิโสภาวะอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโตทาทายัตมันติสัพจังตโมโสตโปติเอามือลงได้นั่งสบายสบายสิทธิ์ของพระท่านบอกนั่งท่าสบายสบายเบื้องต้นเราก็ได้เข้าถึงเรื่องนักปฏิบัติไตรสมาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Now we already request for 5 precepts.ตอนนี้ไปก็เป็นเวลาจะได้เริ่มฝึกหัดปฏิบัติจิตใจของเรา Now is the time for meditation practice โอกาสว่าแค่เพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้า To get more understanding of the Buddha teaching เพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง Because Dhamma is so profound ตั้งแต่ประถมมัธยมเตรียมอุดมถึงวิทยาลัย From the primaryintermediate and advanced นั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะนำจิตใจเราเข้าสู่ความสงบ so only meditation practice can bring you into your calmness ถ้าจิตสงบแล้วการที่กระทบสัมผัสสิ่งใดๆเราก็จะรู้เท่าทัน when you got into the calmness you got mindfulness to know the six sensory contact withการฝึกสมาธิขั้นต้น The first basic teaching meditation มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเริ่ม Just start with เริ่มการฝึกเพื่อสติของเรานั้นได้เข้าใจถึงความสงบและความวุ่นวายสับสนของอารมณ์ With your mindfulness see your mind the calmness ถ้าเราได้แต่ความสงบอย่างเดียวIf you got calmness, อันนั้นเป็นสมถะอย่างหนึ่ง You got samatha. เมื่อเรารู้เข้าใจความสงบเหล่านั้นก็เป็นวิปัสสนา If you got knowing in the calmness, with mindfulness, awareness, you got vipassana. สมถะวิปัสสนามันของเกิดขึ้นร่วมกันตลอดเวลา So the practice we need both samatha and vipassana together. ถ้าเรารู้เพียงว่าก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่อย่างนี้ทุกวันทุกวันก็มาขึ้นก็ไก่ก็ไก่อย่างนี้มันก็เป็นสมถะ If you just only know A B C not know meaning you got only one pointedness samatha only
เมื่อเรารู้ว่าจิตเราจากความสับสนวุ่นวายมาสู่ความสงบแล้ว When you bring your mind from thought to the calmness already มันจะเกิดความสุขสงบร่มเย็นขึ้นไป You will got joy and happiness inside ความรู้ตัวนั้นแหละชื่อว่าวิปัสสนา But knowing joy and happiness together that is vipassana วิปัสสนาวิปัสสนาขั้นต้นเบื้องต่ำ First vipassana is no joy and happiness when you got into the calmness okay เพราะมันจะก้าวหน้าไปตามลำดับของการฝึกหัดปฏิบัติธรรม From knowing joy and happiness in the beginning it will bring you to know more แต่รู้เข้าใจแจ่มแจ้งถึงความสงบมันมีรสชาติเป็นอย่างนี้ know more and with understanding how the taste ofJoy and happiness and letting go. ความวุ่นวายมันเป็นอย่างนี้เราก็ได้รู้อยู่ถึงความทุกข์ระทมขมขื่นของความสับสนวุ่นวายของอารมณ์ And no more what difference between disturbance and calmness. นี่เราจำเป็นจะต้องมาฝึกให้จิตเราสงบเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ทำงานได้อย่างมีความสุข More calmness you got more clear knowing inside with understanding. ฝึกสติให้มันมีเพียงพอสมาธิความเข้มแข็งในจิตใจของเรานั้นก็จะได้มั่นคงปัญญาก็จะเกิดตามมาให้เราเห็นความเป็นจริงในความสงบต่างๆเหล่านั้น More mindfulness you got more calmness More calmness with mindfulness you got more wisdom ถ้าจิตไม่สงบเราก็มองอะไรไม่ชัดเหมือนเรานั่งรถผ่านสรรพสิ่งทั้งหลายอันมีต้นไม้แต่เราก็ไม่เห็นดอกเห็นลูกไม่เห็นสีสันที่แท้จริงWithout calmness, you cannot see things clearly. Right, you go on the way, you lost in thought, you cannot see tree and flowers along the way because you lost in thought. เรามีจิตเหมือนกันแต่ใช้ไม่เท่ากัน So you got mind, but different quality of mind. ใช้อย่างคนมีปัญญาก็ใช้อย่างละเอียดได้ความรู้ความเข้าใจจากสรรพสิ่งทั้งหลายที่เข้ามากระทบสัมผัส So you must developmentDevelop your mind more and more with wisdom also to see clearly in the calmness. ประมาณเหมือนกับการกระทบสัมผัสมนุษย์ต่อในความเป็นมนุษย์สัมผัส With mindfulness when you have the eye contact, ear contact, then you know with your wisdom and not lost. แต่เราจะรู้การสัมผัสนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าความสัมผัสนั้นมันมีคุณหรือมีโทษ and you will be able to know when you got contact you got good feeling bad feeling if you will know how you touch soft or strong and then you can feel more soft touching ความสัมผัสเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องก่อให้เกิดปัญญา more you know your feeling of contact fromRough to soft and more soft and more that is to develop wisdom. แต่สัมผัสแล้วมีความรุนแรงมีความแฝงไว้ซึ่งความความรุนแรงในการสัมผัสเหล่านั้น But if you got contact and it got bad feelingเราก็รู้ด้วยจิตใจของเราแต่เราจะพูดไม่พูดอยู่ที่เรา and you just know by your mind not lost okay and just keep quiet okay ถ้าพูดแล้วมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจต่อฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ควรพูด but if you know how your mind and you talk with understanding with your friends and it make your friendfeel good then you should speak but if make people feel bad then you not should not speak แต่เราพูดแล้วมันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็พูด so then when you know your feeling and if you see the benefit of your speaking to benefit both then you should speak okay ถ้าเราพูดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่ควรพูด with mindfulness you know your feelingand not good if you speak and damage both then you should not speak this is your wisdom นอกจากว่ามันจะไม่เกิดความ
ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดโทษด้วยก็ได้ and if not only got good benefit but maybe it damage badly to your relation okay so then not stay okay การฝึกสมถะเบื้องต้นเพื่อจิตสงบเท่านั้นสมถะ in the first place to calm down your mind first okay พอจิตสงบเราก็จะเข้าใจได้แจ้งชัดเมื่อเป็นสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้น when your mind calm then the pure mind inside wake up with wisdom okay this is monkey mind calm pure mind wake up or your heart wake up เข้าใจในสิ่งสัมผัสนั้นทั้งในมุมมืดและมุมสว่าง you will got more understanding when your heart wake up okayแล้วเราก็ใช้ปัญญาเหล่านั้นใช้ให้เกิดการเวลาสถานที่และบุคคล and it wake up with understanding with wisdom then you know how to speak แต่เราไม่เข้าใจจิตใจของมนุษย์เราส่วนใหญ่ so understanding your mind in your heart first okay and understanding other people's mind also มักจะเข้าใจในความเห็นที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ you must understanding with right view แต่เจ้าเห็นผิดเห็นไม่ถูกตามนองคลองตามก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ not with wrong view okay นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำจิตใจเป็นหลักซะก่อนในเบื้องต้นให้มีสมาให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญา that's why the Buddha emphasize yourself to develop your mind calm and with wisdom first okay เราจะรู้ได้จากการสัมผัสจะรู้ได้จากไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทางกายทางหูทางตาจมูกลิ้นใจ you know you got wisdom and calmness or not when you got contact you know you got wisdom got understanding or not okay ในสิ่งสมมุติต่างๆเช่นมนุษย์สัตว์คน all is only illusion all being only illusion and now you know the truthNot lost, okay? รู้แล้วเราก็จะได้จัดคำพูดที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ With calmness and wisdom, then you know how to talk, how to do, okay? With people. การที่เราใช้วจีกรรมใช้กายกรรมให้ถูกต้องตามการเวลาสถานที่และบุคคล So you can develop moregood verbal speech bodily action right ก็ย่อมจะมีความเจริญแก่เราทั้งที่เสียงเกียรติยศลดนิยมในสังคม so it will bring you prosperity and all happiness to you สิ่งใดก็ตามถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติมันไม่เราไม่พยายามฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เข้าใจในธรรมชาติเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้ง With your wisdom you will understand all the nature of all things in the nature อันนี้จะเป็นตัวปัญญา This is wisdom knowing with understanding the nature of all things okay this is wisdom but start from yourself first เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงน่ะมันอยู่ที่สติสมาธิปัญญาตัวนี้ so you will go progressand more progress depending on your mindfulness and wisdom เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเป็นสัมมากัมมันตะหรือเปล่ามันเป็นสัมมาวาจาหรือเปล่าเป็นสัมมากัมมาอาชีวะหรือเปล่ามันต้องดูที่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้น so you must have right view so then you can fulfill the noble eightfold path right thought rightspeech, right, bodily action, right, livelihood, and so on. ถ้าธรรมะเหล่านี้ไม่อยู่ไกลตัวเราต้องใช้ตลอดเวลาด้วย This is near to your daily life. Right view, right thought, right speech, near to yourself. Not far. You just see with wisdom. You got right view or not. เราจะต้องสัมผัสกับชนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นยาจกคนที่พบเห็นใจหรือพระบดีเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ whoever you contact the poor or the rich or even to the king
you have right view, you know how to speak, okay? ก็มีความจริงออกมาจากใจที่เราได้ฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วนั้นความทุกข์กระทานหวั่นหวาดหรือความพันคล้ามใดๆก็จะไม่มี With right view, you will have right resolution, okay? And you will realize the truth.All reality of all things from heart, okay? จิตมนุษย์เรามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกับเราเกิดมานี่แหละ Your heart can change, okay? You want to do good, your heart can develop good, okay? คนจะเป็นเทพเป็นเทวดาต้องอาศัยคุณธรรม It depend on your dharma and merit, good thing in your heart, okay? เป็นมนุษย์ต้องมีศีล5กบฏ10For all human being, you need 5 precepts in your heart. มีให้มันจริงๆในใจเราแล้วจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข Yeah. And also got more and more 5 precepts, okay? In your daily life, then you will develop more wisdom. แล้วต้องมีพรหมวิหารอีก4ทีทีตัปปะ2 And also got the Brahma Vihara.Okay, and Brahmihara and Heliotapa. Heliotapa, that means just realize something you do bad, not do it again. Okay, and do more goodness. Okay. ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ย With five precepts, Brahmihara and all goodThing in your heart, then you become deva already in this life. Okay. จากมนุษย์ก็ต้องจิตเลื่อนขึ้นเป็นเทพเป็นเทวดาด้วยอาศัยคุณธรรม So you just more progress deva and more higher realm in this very life because you got good heart. Okay. เมื่อหลังตัวเองกลายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทพเป็นพรหมก็เรียกสมุติเทพEven you are a human being, but inside you are already deva inside with Brahma Vihara. Okay. คนเหล่านี้จะมีผิวพรรณวรรณะของใส You can see from your appearance, with Dharma, with five precepts, with Brahma Vihara, your appearance is so beautiful. Okay. จะมีสง่าราศีไม่ว่าจะนั่งหัวเราะไม่หัวเราะบุคลิกก็ยังยิ้มแย้มอิ่ม You will have your attitude, okay? Smart and loving kindness. Your heart smile, your face smile. That you got Brahma Vihara like a deva. คนรู้จักฝึกจิตทำใจนอกจากจะมีความสุขทางภายในแล้วยังมีความสุขภายนอกทางกายด้วย So you will have happiness on your body and in your mind together. ยิ่งอายุสูงอายุเท่าไหร่สติจำเป็นที่สุดที่จะทำความขับเคลื่อนร่างกายของเรา More you grow up, become adult, you need more mindfulness, okay? To develop yourself more and more. มันเป็นตัวหนึ่งที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความมุ่งมั่นปรารถนา Only mindfulness can drive you to whatever you expect forprosperity and success. เมื่อเรามีสติฝึกไว้เป็นเพียงที่เพียงพอแล้วต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาด้วย And mindfulness, then you got meditation and wisdom together. เหมือนเครื่องยนต์ที่มีความสมบูรณ์ไม่พร่องไฟไม่พร่องน้ำไม่พร่องอากาศ Like the car engine, got oil, got water, got everything complete. Okay.เครื่องก็จะเคลื่อนที่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ Then can move the car forward okay ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขมีความเจริญ and you will see your happiness and success all the time ตัวเราก็มีสุขครอบครัวก็มีสุข you will get happiness both yourself and family ทุกๆครอบครัวมุ่งหน้าฝึกหัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วSo สังคมเราก็อยู่เป็นสุขด้วย Everybody in the family develop themselves this way. The society is good also.
อันนี้จะเป็นธรรมคำสอนพระเจ้าที่จะให้เราฝึกนำออกมาใช้ This is what you need to develop in your daily life okay? ในกิจวัตรประจำวันของเราให้ได้ Yeah in your daily life more and more เราจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำอย่างรู้เป้าหมายของชีวิต You will have goal in your lifefor pureness for happiness for real happiness okay การพูดง่ายแต่การทำมันก็ไม่ยากสำหรับผู้มีจิตใจมั่นคง if you have strong determination this not difficult for you to do only if you don't have strong determination everything is difficult okay ทำนี้ยากแล้วพระธรรมพุทธเจ้าคงจงองค์คงจะไม่นำเอามาเผยแผ่It's not too difficult. That's why the Buddha just bring this Dhamma to all people in this world to follow. ตั้งแต่ปฐมโพธิกาลมัชฌิมโพธิกาลจนถึงปัจฉิมโพธิกาลเดี๋ยวนี้ From the beginning to the middle and the end, even you are young, older, and getting older, you must follow the Buddha teaching this way. ถ้าเป็นชิงก้าหรือถึงจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคุณภาพไปนานแล้ว If it only merchandise maybe they change name of merchandise but now only no change the Buddha teaching not change okay แต่ธรรมของพระองค์นั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลง never change the Buddha teaching never change พระองค์ตรัสเอาไว้แล้วหนึ่งไม่มีสอง only the Buddha teaching it only oneNo two, one only one way. ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเราก็จะรู้ด้วยตัวเองเรียกว่าปัจจตัง So you yourself only recognize by yourself the benefit of the Buddha teaching. Okay, when you practice, you ชนพึงรู้เฉพาะตน You can know only by yourself. People can tell you this is good, but if you not practice, you don't know.การปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ความสุขที่จะเกิดขึ้นที่จิตไม่เหมือนกัน So different practice different result in your mind บางพวกก็ปฏิบัติธรรมลำบากแต่รู้ทำได้เร็ว Somebody take it difficult in practice but can help enlightenment fast แต่ในพุทธภาษิตว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาThat is difficult to practice. That maybe you need to be careful in eating or in daily life and strict, but going fast. อันนี้เป็นพุทธภาษิตนะ Yeah. This is the Buddha sermon. อีกอันหนึ่งก็บอกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญา But the secondToo much strict, difficult to enlightenment also. ปฏิบัติธรรมลำบากรู้ธรรมได้ช้าด้วย Yeah, and very slow in understanding the Buddha teaching. If you strict and too much tension. อีกวันหนึ่งคาถาก็ว่าสุขขาปิปทาขิปปาปิญญา And the Buddha say sometimes for those not too much strict, just comfortable, you got very fast enlightenment. Okay.อีกคาถาหนึ่งก็บอกว่าสุขขาปฏิปทาทันทาปัญญา But if too much comfortable you become lazy then slowly into enlightenment also ปฏิบัติธรรมสะดวกรู้ธรรมได้ช้า So it's very very comfortable but you too lazy then slowly in enlightenment เหมือนพวกเราขณะนี้ปฏิบัติธรรมสะดวกLike you now, you very comfortable in air con room, then slowly in enlightenment. Okay. ฝนตกก็ไม่เปียกด้วย We have protection, Then cannot come here, but slowly enlightenment. If you are in the forest, you have wind, you fast enlightenment. สะดวกแต่สะดวกอย่างนี้อาจจะรู้ทำได้ช้ากว่า So.Comfortable like this way, air con room, maybe slowly in enlightenment. ตามทั้งหมดที่เราปฏิบัติวันนี้เพื่อเอามาทำความรู้เข้าใจ So this is you just
learn and to manage yourself, not too strict, not too comfortable. Okay. ในสิ่งสมมุติทั้งหลาย Okay. Because all impermanent. พ่อแม่ก็เป็นสิ่งสมมุติ Your dad, your mom, impermanent also. You need to know wisdom how to manage. เขาก็สมมุติให้เป็นพ่อเป็นแม่It just say you are daughter or son, but impermanent also, all impermanent. มีน้องชายมีพี่มีอะไรก็สมมติต่างๆกันแต่คนคนเดียวกัน Brother, sister, impermanent also. บางคนติดอยู่ถึงสมมติ but you attach to what impermanent. เป็นร้อยเอกเขาเรียกหมู่เขาก็โกรธแล้ว Attach, you are colonel, okay? In the army, you are more ego, okay?คนมีอายุโดนเด็กที่ไม่มีอายุน้อยซึ่งรู้เมื่อเท่าไม่ถึงการหรือก็สังเกตไม่ดีทักทายในลักษณะทำให้เสียความรู้สึกของคนแก่ก็โกรธแล้ว You got old age but the young kid talk to you and not respect you you feel disturbed you attach to your old age okay เพราะเราไม่มีอภัยธรรมในหัวใจเรา You need to have forgiveness in your heartOkay, then you not suffer. ถ้าเรามีอภัยอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะใช้กายวาจาใจให้ถูกต้อง Just have forgiveness in your heart. The verbal speech, body action will be good. Okay? ก็จะเป็นที่ชื่นชมของมนุษย์ทุกหมู่เหล่าตลอดจนเทพเทวดาทั้งหลาย And it will be admired by all people and deva also. ก็จะไม่ตำหนิติเตียนเรา Not blame you. Okay?พวกคนชั่วมักไม่เห็นมักไม่อยากเห็นคนทำความดี The bad guy always don't want to see a good guy okay คนทำดีจิตดีก็ไม่อยากเห็นคนทำชั่ว Good guy doesn't want to deal with the bad guy okay เราก็จิตใจของเราก็ไม่ผ่องใส So the same to your mind if your mind bad you cannot deal with goodness okayจะทนวุ่นวายในอารมณ์เหล่านี้ตลอดเวลา If your mind bad and disturbed in this emotion, then you don't know the way. Okay, to come out. แต่เราปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อจะได้ธรรมะมาใช้ในจิตว่าจำวันของเรา So we practice so that we can bring dharma in daily life. Okay, to develop ourselves และความเป็นอยู่ develop ourselves prosperity in life. Okay.ก็อย่าได้เบื่อหน่ายคำสอนพุทธเจ้า so not feel tired of the Buddha teaching it make you prosperity okay ธรรมะเหมาะแก่ชนมนุษย์ทุกหมู่เหล่า Dharma is proper for all level of being okay ปฐมวัยมัชฌิมวัยจนถึงปัจฉิมวัย from children teenager old age all same Dharma okay one onlyแต่รู้แต่ถ้าปฐมวัยโตขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น So start now as far as you start earlier okay then you can absorb more dharma more and more okay เมื่อเราพึ่งตัวเราได้แล้วเราก็สามารถเป็นที่พึ่งคนอื่นได้ด้วย Then you can depend on yourself with dharma and other people can depend on you also if you got dharma ธรรมะที่มีในใจเรานั้นมันมีมากเท่าไหร่มันไม่มีวันที่จะไม่มีวันที่จะเหลือทิ้ง More dharma is not too many okay more is good okay เหมือนน้ำในโอ่งมันล้นลงสู่แผ่นดินก็ยังซึมไปแผ่นดินให้พืชพันธุ์ยาธัญญาหารได้ประโยชน์ More dharma then it can also go to other people like water in the bowlMore water, water come out to make beautiful flower, okay, and grass and flower. ธรรมะที่มีในใจแล้วฝึกเอาไว้เป็นที่แน่ใจแล้ว So you must be assured of you got more and more dharma, more and more dharma. Don't worry too much, okay? More and more better. ธรรมะรู้จักใจต้องเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัท if you benefit for all being okay น้ำหลังจากโอ่งก็เป็นประโยชน์แก่พืชพันธุ์ยาหา water from the bowl come out it good for
all rice field and all grass. โลกนี้จึงมีสิ่งเอื้อซึ่งกันและกัน So this world is like depend on each other. Okay. เหมือนโลกก็ต้องอาศัยธรรม So it look like this world depend on dhamma, need dhamma. ธรรมก็ต้องอาศัยอยู่ในโลกนี้Dhamma need to be in this world also. จิตอาศัยกาย Mind depend on body. กายก็ต้องอาศัยจิต Body depend on mind. เพราะกายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของจิต Because body is what the mind will work with everything outside. Okay.ส่วนสติปัญญานั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องฝึกเอาไว้ให้มันเพียงพอ But you need also develop more mindfulness and wisdom more and more มันเป็นอริยทรัพย์ส่วนหนึ่ง That is a super mundane property เมื่อจิตของเรามีความเฉลียวฉลาดเพียงพอแล้วเราย่อมรู้จักแสวงหา With wisdom you will have right determination in this life what to do okay ธรรมะสูงขึ้นเท่าไหร่สติปัญญาแล้วก็สูงขึ้นเท่านั้น More dhamma, more wisdom. Okay. และการดำรงชีวิตเราก็จะเป็นไปได้ง่าย And way of life will be very simple and plain. ก็จะมีความเจริญ And more bring dhamma in daily life, you will got more prosperity. ทำมากินมันใช้ปัญญาไม่มาก It need wisdom. All you doing this life, you need wisdom.แต่ธรรมะเป็นสิ่งละเอียดอ่อนที่มีความรู้สึกว่ามันมีความเข้มแข็งทั้งละเอียดอ่อนแต่เข้มแข็ง But dhamma is so profound but very strong okay dhamma ความดีหาได้ยาก This is the kind of goodness very rare to find dhamma is very rare to findโลกียทรัพย์หรือเงินทองที่เราหาใช้สอยนี่หาได้ง่าย All the money easy to find okay you agree dhamma more difficult to find ยิ่งเรามีธรรมะมากมากยิ่งหาง่าย so if you got more dhamma you can find more dhamma look for more dhammaเมื่อเราได้มาแล้วเราก็มาสูญเสียไปทางไม่สูญเสียไปในการใช้ให้เกิดให้เสียประโยชน์ Because when you got dhamma you not lost anymore you will getting more and more dhamma okay money sometimes you lost okay but dhamma never lost more you get more you got more and more okay นั่นความสุขของเรามันอยู่มนุษย์เรามีอยู่4อย่าง so there are four kinds of happiness of human being ทุกเกิดจากการไม่มีโรคHappiness from no sickness. สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สิน Happiness from spend your money. สุขเกิดจากการแสวงหา Happiness from looking for outside thing. เพราะฉะนั้นความสุขมนุษย์เรานี่มันมีอยู่4อย่างเนี่ย There are these four kinds of happiness. อันที่4อะไรครับหลวงพ่ออันที่4สุขเกินการแสวงหาสุขจะมีโรคตัวทุกข์จะเกิดการได้ลาภ and สามอย่างนะแสวงหาสี่แล้วแสวงหาไม่มีโรคได้ลาภ and happiness from you are getting your requisite okay มันจะได้ทำให้เรามีความสุขทั้งกายทั้งใจ this is very happiness in this lifeถึงแม้จะเลยมีเงินอยู่ในครอบครองของเรามากมายแต่เงินนั้นปนเปื้อนด้วยบาปกรรม So be mindful if happiness but from your bad doing not doing พุทธเจ้าไม่สอนให้เราเอาสิ่งเงินเป็นสรณะไม่ได้เอาเงินทองเป็นสรณะแต่เอาธรรมะพุทธังสนังคัจฉามิธรรมังสังฆังสังฆังสังฆังเป็นสรณะที่พึ่งของเรา Buddha not teaching you got money as a leverageOnly got Buddha Dham, Sangkhang, Saranang, Kachami as level. แล้วยังให้เรามุ่งปฏิบัติอยู่ในโอวาทธรรมคำสั่งสอนเหล่านี้ And also point the way to you to have right determination
our goal in life for Dhamma only. ความสุขเจริญก็จะมีแต่เราทุกทุกคน Your goal in life, you have goal in life for Dhamma, then you got prosperity. But if you have goal only for money, you have no prosperity. Okay? ธรรมะจะฝึกมาจากไหนสำนักใดก็ตามจะไปฝึกที่ใครใครสอนก็ตามฝึกแล้วดูจิตใจของเราด้วย Even different method from different lineage, but all lineage the same. Just see your mind, okay? ดูจิตของเราว่ามันบรรเทาเบาโลกเบาความโลภความโกรธความหลงไหม Just see your mind less attachment or more attachment to desire and whatever, okay? ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังบรรเทาเบาบางลงทำให้เราจะต้องหนักตลอดชีวิตยังไม่ชื่อว่ารู้ธรรมะ If youGot more attachment. That means you don't see Dhamma. Dhamma is letting go and less attachment. Okay. จะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็หาความสุขไม่ได้ So if you attachment, more money you got, more suffering you got. Even 100 million, billion money, you got attachment, you have no real happiness. Okay. ถ้าโลกียะเหล่านั้นปนเปื้อนมากับบาป If that money come from sin, isreally bad, okay? กินเข้าไปจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับตัวเอง You just take it and then you got mental sickness all the time, okay? มาสร้างบ้านเรือนก็จะเกิดอคีภัยทุกภัยเวทกับBad money for buying house or whatever, you not find happiness, okay? ถึงปัจจัยภัย Okay, you cannot find real happiness. You will have mental sickness. นี่เราจะเห็นได้ชัดๆเลยว่าเงินช่วยเราไม่ได้So money can help, cannot help you, okay? แต่เงินช่วยได้คนบางคนมีเงินพันล้านก็พาตัวกลับประเทศได้ But only you escape from Malaysia, okay? But after that you need... อันนี้ไม่ว่าใครนะ You cannot escape. They will bring you back to jail. ดูคนงานมาก็เป็นตัวอย่างของลิฟตินเห็นไหมคนงานมาก็ที่ลิฟตินน่ะ For example, Marcos in Philippines.เอาเงินงบประมาณประเทศไปเข้าไว้ฝากไว้แอบฝากประเทศเอง Take budget from the country government okay take budget จะพัฒนาประเทศ for himself จะพัฒนาประเทศเป็นไปได้ยาก so cannot the country cannot development ฝ่ายท่านลุกขึ้นทีเดียวก็ต้องหนีออกไปนอกประเทศ then people will against and fight for with him okayไปแล้วมาให้กลับอีกด้วย and then you cannot come back to the country okay เงินอยู่ที่ไหนก็ตามมายัดหมด and all the money wherever you got the country know and just stop it okay ตายยังไม่เข้าประเทศอีกด้วย even you die your corpse cannot bring to the country also เร็วนี้จะเอากระดูกไปเข้าสุสานวีรชนโอเคเขาไม่ให้เข้าอีก yeahEven come to the funeral cannot. อันนี้เป็นเกิดความรู้ของธรรมะที่ผิดพลาดบกพร่องสำหรับบุคคลแต่ละบุคคลผู้มีวาสนาบารมีอินทรีย์แก่กล้ามีบารมีล้นฟ้าแต่เอาตัวไม่รอด So that even they have so plenty money they cannot find real happiness. Okay, must escape all the time. เราไม่ได้ว่าเขานะมันเราเปรียบเทียบเป็นบุคลาธิฐาน just comparison okay we not blame anybody อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาแต่เราเอามาเปรียบเทียบกับธรรมะ yeah only comparison to what the Buddha teaching say about real happiness okay เปรียบกับบุญและบาป compare to if you do merit and what difference if you do sin okay เพราะนั้นถ้าเรามีธรรมะในใจเรารวยมาจากรวยมาจากความถูกต้อง so better got good dhamma in your heart and also get the right way to make money okay ทั้งกายทั้งวาจาใจเราแสวงหามาด้วยความสุจริต then you have the right way you got real happiness for yourself สมบัติเหล่านั้นจะมีคุณค่ามีอานิสงส์แก่เรามากมายAnd you can find value of your property because you got budget the right way. เราไม่ต้องไอ้กฎแห่งกรรมตามล้าง So if you
do bad thing then bad karma will follow you okay cannot sleep อันนี้แหละสำคัญที่สุด this is very important ชีวิตเราก็ทำอะไรก็จะมีแต่ความก้าวหน้า so this way only you will find ก็มีสุขภาพ progress happiness good health เดินทางบ้านช่องไม่ต้องอภิภัยทุกภัยวาตภัย don't have no fear don't have fear อันนี้เรียกกฎแห่งกรรม this is karma law นั่งสมาธิครับนั่งสมาธินั่งสมาธิอันนี้เป็นการพิจารณาธรรม this is the Buddha Dhamma ปฏิบัติเบื้องต้นการนั่งสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปฐมเบื้องต้น now we will go to meditation practice okay จิตมาจากความสับสนวุ่นวายสู่ความสงบปั๊บเนี่ยมันทุกคนต้องมีความรู้สึกเป็นปัจจัตตังกับบุคคล so understanding Dhamma first before you practice meditation ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ตัวเจ้าของเองThen you will learn how to develop. บางคนไม่ได้เลยก็มีนั่งมีแต่ทุกข์ทมิ If you don't understand Dhamma, you sit meditation just fall asleep. มีแต่เวทนาตลอดเวลาแต่ก็ได้ Okay. If you don't have Dhamma, okay. ได้ก็ได้อะไรนั่งไปเนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา Only pain. If you don't understand Dhamma. แต่เวลาเลิกมาแล้วถ้าเขาพยายามนั่งตามเวลาที่กำหนดจะเลิกเวลาเท่านี้แล้วก็นั่งได้ทั้งที่จมอยู่กับทุกขเวทนา but he can sit for long even he got pain but no value okay no value อันนี้เราได้สิ่งตาเรามองเห็นคือสัจจะ you have now the knowledge okay? เราตั้งสัจจะเอาไว้ okay and you have right determination ต้องนั่งให้ได้1ชั่วโมง if you have right determination to sit but now you have toKeep your word, okay? ไม่สงบก็ต้องนั่งให้หนึ่งได้ Or until you practice calm in one hour. อันนี้เอาแค่ไหนดีครับครึ่งชั่วโมงถ้าจิตสงบแล้วจะเท่าไหร่ไม่ต้องไปกำหนดนั่งทั้งวันก็หมด But if you got calm in your mind, doesn't matter 1 hour, 2 hour, or 30 minutes, okay? ตอนนี้ไปก็ให้พยายามตั้งใจNow, your intention first to do meditation. กายของเรานั้นก็เฉลี่ยน้ำหนักให้ดีที่ก้น And just balance your weight on the two lobe of your seat. Balance so that it's not swaying. ตั้งกายตรงๆท่าไหนก็ได้ And keep your body straight. ที่เราจะนั่งได้สบายที่สุด And comfortable. เวทนาจะได้ปวดช้าๆ So then.No pain. จิตจะได้สงบเร็วๆ And mind can come into calmness really fast. เมื่อเราเฉลี่ยน้ำหนักกายดูทุกส่วนในร่างกายเรียบร้อยก็หันมาดูลมหายใจเข้าหายใจ After you appreciate your weight, balance already, then turn your mind to watch and notice your breathing. เราหายใจแบบไหนสบาย And just see how you breathing comfortable. หายใจเข้ายาวออกยาว Even long or short doesn't matter. Okay.หายใจเข้าสั้นออกสั้น even long and long out long in or long in short out หายใจเข้าสั้นออกยาว or short in long out doesn't matter if you feel comfortable หายใจเข้ายาวออกสั้น or even come in breathing in long breathing out short doesn't matter if it makes you comfortable ลมหายใจของคนเรามันไม่เท่ากัน because everybody has different breathing okay เพราะอะไรWhy? Because you have different size of body. Okay. ไม่เท่ากัน มันจะบัญญัติตายตัวว่าต้องหายใจเข้ายาวๆว่าโอ้คนมีลมหายใจปอดเล็กๆก็เอาไม่ไหว Doesn't matter. Don't worry about breathing this way. Don't worry. Just feel comfortable. เอาความฉลาดที่เรารู้ลมหายใจของเรา But just your knowledge. เอามาปฏิบัติTo know you are now breathing this way, okay? แต่ให้จิตอยู่กับพุทโธก็ได้จะเอาลมหายใจ You can do breathing and chanting Buddha together. พุทโธนี่มันไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรมามันมีตัวเราเองอยู่แล้วทุกคน Buddha is already there. You just chanting in your mind together when you breathing meditation. สติก็มีอยู่ทุกคนAnd mindfulness, everybody got already. ร่างกายก็มีเท่าๆกัน You got the same body, everybody. เพราะนั้นไม่ต้องไปหาทรัพยากรอื่นๆเข้ามาอีก
you don't want to look for anything. You got mind, you got body, you got mindfulness. Just develop them. เมื่อเราได้สิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วเราก็เริ่มเจริญสติไปเรื่อยตั้งแต่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งไปเรื่อยๆ Just start mindful of your breathing from the first minute, second minute, and more minute. Okay. หายใจเข้าก็ว่าพุ When you breathing, start in chanting Buddha together, not Buddha first.And breathing follow your chanting. No, breathing first, then chant both accurately. Okay. เข้าไปพอมันสุดลมหายใจของเราก็หยุดอยู่นิดนึง When you are breathing stop, your chanting stop. Then you can see the pause. Put your second inside. It got a pause. Can you see? And then it breathing out. Then you chanting do. Okay. Oh. Oh. ระหว่างนิ่งนี่แหละมันทำให้จิตสงบ Watch and notice you got stillness of mind more and more ทำไปตั้งแต่หนึ่งทีสองทีสามทีไปจนกว่าจะพากันเลิก Now just keep doing Watch and notice your breathing หลักการปฏิบัติอยู่เท่านี้ This is only the concept of practice daily meditation หูปล่อยไว้เฉยๆถ้าเราไม่สนใจอะไรมันก็ดังก็มันอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เข้าไปถึงใจเรา hearing just hearing not pay attentionร่างกายปล่อยไว้เฉยๆเพราะมันไม่ได้ไปทำงานที่ร่างกายตัวนี้มันทำที่ลมหายใจ You keep attention inside even the bodily action not pay attention just awareness inside ที่เราสนใจก็คือที่ปลายจมูกที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออก Only keep attention on your breathing at the nostril or area of touching only จิตสงบให้อยู่ตรงนั้นAnd your mind come there at the nostril or even inside the nostril. You can feel the contact of breathing. จิตไม่สงบก็อยู่ตรงนั้น Then your mind still there. Okay? จิตสงบรู้ว่าสงบ More you feel the touching, area of touching, your mind become still and more still. จิตไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ If your mind still, you need to see your mind still. อยู่ที่เดียวกันนั่น If you not see your mind still, then you not stay mindful, okay? ก็พยายามทำไปเรื่อยๆ Just by effort to watch and notice your breathing at the area of touching, at the nostril, inside or in front. Just feel and watch and notice together.อย่าเอาอดีตมานั่งทำตรงนี้ก่อนเลยครับ Don't bring the past come here อดีตมันผ่านไปแล้ว The past already passed แล้วอย่าอนาคตมานั่งที่อีก Don't think about the future หน้าที่นี้ตรงนี้ At the present moment ทำจิตให้สงบไปเรื่อยๆ Just know your mind see your mind it become calmSee the breathing, see your mind. See the breathing in, see your mind together. See the breathing out, see your mind. It become calm and calmer together.
watch and notice your breathing only. จะมีอุปสรรคบ้างแต่อย่าไปทำใจหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองให้กับตัวเอง Let go all disturbance. Let go all disturbance. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทน whatever happening be patient be patient ทนเพื่อให้ได้ละไม่ได้ขันติธรรม you got more patience you got more right effort ทนให้ได้เมตตาธรรม and you got also more and more loving kindness if you got patience ค
นให้ได้วิริยะธรรมคือขยันหมั่นเพียร more patient more you got more effort and diligent ขณะเราปฏิบัตินั้นย่อมจะมาลดกิเลสในหัวใจเราได้มากมาย more patient you can lessen your desire and all kilesa defilement in your heart lessen become less and less and less more patient จิตสงบขณะหนึ่งเวลาใดเราจะรู้ด้วยตัวของเราเอง you can realize more calmness in your heart มันจะมีความสุขไม่ปวดไม่เจ็บ and more freedom of mind in your heart no attachment no disturbance no pain because you just patient more patient pain disappear อะไรเกิดขึ้นเราต้องประคองจิตใจของเราอย่าให้กิเลสมันแทรกความในการทำงาน mind always mindful and with patient กิเลสความโกรธความโลภความหลงที่ผิดมานะอย่าให้มันเข้ามาเป็นการทำงานการปฏิบัติDon't let desire or defilement overcome your heart. Be patient, be patient, be patient in your heart. Let the condition go by. Then you can continue more and more calmness in your heart. If your mind is not calm, use the meditation to use it.Keep your heart not calm. Just keep chanting in your heart with your breathing in, with the breathing out, awareness and chanting do from your heart together. จิตสงบละเอียดอ่อนแล้วเคยปฏิบัติมามากแล้วก็ไม่ต้องภาวนาแล้ว But if you have skill or experienceYou just know your breathing already enough. แต่สติถ้าอยู่กับความสงบเหล่านั้น But your mindfulness with your calmness, see your calmness, know your calmness. Witness inside your mind the calmness. Witness more inside your mind more the calmness. อย่าให้ขาดสติอย่างเดียว Then you got good mindfulness, not lost mindfulness. If you witness inside, witness the calmness inside.More and more can you can witness in the calmness, more inside. That is mindfulness. รวมตัวอยู่ได้สักพักมันก็จะสู่ภวังค์เองโดยธรรมชาติ More mindfulness all open in the subconscious all open and all release from this desire and attachment. มันจะตกจากที่สูงเดียวพอทำทางอยู่ลุกไล่ your mind drop down into your deep subconscious and drop and wake up inside สติก็ไม่พอ but if you not have good mindfulness สมาธิก็จะถอย then power of meditation become less and less more mindfulness more power of meditation become moreสติเราพอถูกระวังวูบลงไปตกไปพร้อมสติสัมปชัญญะด้วย Even your mind drop immediately but you got mindfulness you still wake up ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจ No fear no frighten ดูเฉยๆก็จะเกิดญาณเกิดปัญญาให้เรารู้สภาวะความจริง And your mind become equanimous with wisdom or jnanaInside, wake up. Your attention is the problem. This is you must know by yourself. Attention is by yourself knowing. You can sit for how long? It won't hurt you anymore. Now you can sit for long because you go totally inside. Wake up, know inside, go inside, and wake up inside.ใหม่ๆแล้วก็วิตกนู่นนี่วิตกนี่หน่อยพอทำให้จิตมันเป็นสมาธิถ้ามันก็ไม่กลัวอะไร Before you got doubt, got question, got worry, but your mind go inside with calmness, no doubt, no question, no worry.
You got more awareness inside. Notice with awareness from your heart, deeply. อยากจะได้ให้นำเอาธรรมะไปใช้ให้ได้จริงในจิตวัดประจำวันของเราลุงปู่ want you to be able to bring Dhamma to adapt into your daily life reality you need harnessness
ุดลมหายใจเข้ายาวๆแล้วก็ปล่อยออกทีสองที Just awareness of your breathing in long and breathing out long two times will help you get more deep into the calmness.Watch and notice together. It's now good weather. Raining is good for sitting meditation the whole day. Don't pay attention to raining outside.Here, just hearing. เปิดอยู่ที่เดียวตรงจมูก Your mind just watch and notice only on your breathing at the nose tip or inside the nostril at the area of contact. มันจะทำให้เรามีปีติมีความสุขเปิดอิ่มเปิดบาน Feeling there with notice and watch what and notice. You are breathing fully.You will got happiness and joy and wisdom. เรามาใช้กับการดำเนินงานของเราในชีวิตประจำวัน Then you know how to bring happiness or peacefulness come to your daily life with your breathing only, more and more. มันจะปฏิบัติเอาไปเก็บที่ไหนต้องเอามาใช้สติต้องมาใช้ออกจากการปฏิบัติก็ต้องใช้สติควบคุมตัวเองคนมันจะเป็นนิสัยเมื่อเราใช้ไฟด้วยเราฝึกด้วยใช้ด้วยมันจะมีความแม่นยำ So when you come out from meditation you also need to use your mindfulness in daily life to have the skillful mean to develop more mindfulness ฝึกไปตามจริตนิสัยของเราเราเป็นคนเร็วคนไวต้องมีสติมั่นคงมีสติที่ even you do things ในดั่งหลวม fast or slowly you need constant mindfulness นี่จะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำงานก็ทำได้มีสติในการทำงาน constant mindfulness all the time จะทำไว้แล้วแต่สติมันมีปัญญามันก็มีสติมีปัญญาก็มีสมาธิมีด้วยขณะนั้นถ้าจิตมีสมาธิก็มี With mindfulness you got calmness and wisdom มีสมาธิปัญญาทำอะไรมันจะเกิดความสุขขุมรอบครอบละเอียด With calmness and wisdom you got more wisdom to do things thoroughly สวยงาม You got peace and beauty in your mindแต่นี้มีนิสัยทางธรรมแล้วจะไปทำภารกิจทางโลกก็ทำได้อย่างละเอียดไม่ผิดพลาดไม่บกพร่อง Always well train your mind with mindfulness and wisdom then you will not lost you always mindful in daily life doing writing in daily life เราก็จะได้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมชาตินี้เราเกิดปีชาติเกิดมาทำไม With mindfulness you will realize yourself why you come here to this life for what with mindfulness มันจะได้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในชาติพบที่เราเกิดมาแล้วมันมีแต่ทุกข์ Then you will see suffering the cause of suffering and way to the way to the end of sufferingทุกมันมีทุกรูปทุกนามทุกวิยะฐานะแล้วก็ทุกสารทุกสัตว์โลกที่เกิดบนโลกมนุษย์นี้ There got suffering everywhere only with mindfulness you can see the way to the end of suffering ไม่ว่าจะเป็นพุทธิสิทธิ์ดาไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษก็แล้วแต่ทุกเหมือนกันหมด Regardless of religion all human being got the same suffering เวลามันเจ็บปวด
มันเจ็บปวดโศกเศร้าเนี่ยมันก็กิริยาหรือบุคลิกเหมือนกันเหมือนอยู่ก็ suffering มันอยู่แค่สงสัยเลยว่าทุกของคิดจะเป็นอย่างนั้นทุกของพุทธจะเป็นอย่างนี้ช่วงหน้ามันมีสวรรค์พุทธสวรรค์คิดสวรรค์อิสลามเนี่ยจะบอกนะ so all religion has the same suffering at the same lower lane higher lane the same มันจะกลายทำลายทั้งขานจากมนุษย์ที่แล้วไปสู่จุดศูนย์รวมคนเดียวไปหมดWe are all religions. Go to the same way. เป็นมนุษย์นี่มันมีทิฏฐิมีมานะมีตัณหาอุปาทานมันจึงแบ่งแยกสัตว์ต่างลัทธิต่างชาติต่างศาสนามาจากทิฏฐิมานะของผู้นำ With discrimination of your thought, discrimination of differentknowledge then may you got different concept คุณนำบางรัฐที่ก็ยังมีนิสัยเห็นกับตัวเห็นกับตนใจแคบนั่นไม่ใช่ธรรมะนะ if you got more attachment to your concept you far from Dhamma ธรรมะพุทธเจ้านี่เปิดตาหมดทุกชาติทุกภาษาใครจะนับถือก็ได้มันนับถือก็ได้พระองค์ก็ไม่แช่งไม่ช้ำเติมแต่ทุกเกิดกับบุคคลผู้นั้นแล้วไม่ใช่พระองค์เป็นบัญญัติให้เกิดตัวเขาเองครับ Dhamma of the Buddha welcome all race and religion because they got the same suffering พระองค์ให้สิทธิเสรีภาพเท่ากันหมดไม่ว่ามนุษย์แต่สัตว์ you got liberty in your thinking your own thinking the Buddha not force you believe to the Buddha you have your own and you just prove yourself what is the good thing to bring your life for happiness ก่อนที่มาพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ก็ได้มีหน้าที่ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายกองอีเวนต์ before the Buddha enlightened they already got different concept of philosophy ต่างก็ยังไม่มีจุดยืนยังไม่มีความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลาย all of them don't have standpoint in the right way บางพวกก็ยึดนั่นเป็นชนะบางพวกก็ยึดตรงนี้เป็นชนะThey always attach to those, to these as living. บางหัวตาดีกว่าหูบางหัวหูดีกว่าตาบางหัวจมูกดีกว่าตกเถียงกันมาในมงคลสูตร They always got quarrel in different concept. พระองค์ตรัสรู้แล้วจึงได้นำมงคล38เอามาเผยแพร่พวกวัตถุต่างๆที่ไม่มีทิฏฐิมากก็ยอมรับWhen the Buddha enlightened, then they will understand what is good and what will bring the real goodness in life. ลองทำใจมันให้มันมีสิ่งเยอะที่มันสบายไหม Just free your mind, letting go your mind, not attached. แต่ไม่ใช่ยึดไม่ยึดแล้วเราเป็นคนเลวไม่ใช่Not attached doesn't mean you not take responsibility. Okay, you do the best, but not attached. If you attach to goodness, you suffering with goodness also. You attach to bad thing, you also got more suffering to bad. If you stay in between, not attached to bad or good, that is the real happiness. เป็นที่อยู่ของบัณฑิต Goodness, even if it is still good, that is for those who are scholar, who know what is good. ชั่วเป็นที่อยู่ของภารชน
bad is those who got bad doing, bad behavior, okay, or bad guy. พอมันเจ็บเราก็มองไปที่เจ็บก็ได้เจ็บตรงไหน If you got pain just your mind to observe ย้ายความรู้สึกไปตรงไหนยังเจ็บแผลเก่าแล้วก็หันมาสู้กับมันจิต and just fight with pain with patience จริงๆมันปวดตรงนี้ปวดจริงๆปวดทุกคน more fighting with patience you got strong mind for this pain is ไปดูเลยเองมันทนได้ไหมถามตัวเองทนได้ Just notice pain and ask yourself แต่เราเพิ่งรู้แล้วก็ทนได้ Are you able to patient แต่ที่เราดิ้นไปอะไรไปก็เพราะเหตุว่าเราชินกับการความทุกข์ทางกายพอทุกข์ทั้งนี้ก็จะหลบไปนู่นหลบไปนี่อยู่เนี่ย But you away escape suffering escape pain เพิ่งไปเดี๋ยวมันก็หยุดตัวเจ็บแล้วเพิ่งรู้ที่เจ็บตรงไหนเจ็บตรงขาหรือเข่าเป็นเพชรเพนดิสเพียจิตย้ายมันคาดเคลื่อนตรงนั้นก็ทิ้งดูเดี๋ยวเราก็รู้เราทนได้พอเราทนได้ you know you got good quality of patient พอเราทนได้บอกมันเจ็บอีกสิเจ็บอีกเจ็บอีกบอกมัน you can challenge more pain กับว่าเจ็บ gone already no pain เจ็บแค่นั้นน่ะเจ็บแค่นั้น finish okay pain no more if you challengeมันไม่ตายหรอกมันไม่ยอมมันไม่ตายเจ็บอยู่แค่นั้นความเจ็บการนั่งอยู่แค่นั้นถ้านั่งตายแล้วกว่านี้พระตายก็ไปมากแล้วของผมเนี่ยมัน pain is not too bad okay it not bring you to die okay even pain that's very little you still alive okay ขึ้นไปขึ้นมาดูปัจจุบันเดี๋ยวมันดับให้เราเห็นเลย then when youpatient more and more pain disappear โอ้ที่ท่านว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละจะเห็นได้ทันทีเลย you can see clearly things arising and disappear in this way ถ้ามันไม่ดับเราก็ต้องตายมีเท่านั้นโอเค if pain not disappear you die but pain disappear ไม่ตายตายแน่ตายเพราะเราฉลาดน้อยเป็นชั้นเพศครับเนาะมีเวลาด้วยถ้าอย่างนั้นก็ทำใจไว้นะธรรมะปฏิบัติแล้วต้องเอามาใช้การใช้ธรรมะเท่ากับช่วยกันเผยแพร่ Just bring Dhamma to your mind with patience ลูกหลานใครๆก็ดีเขาก็จะได้ทำตาม Then your follower in the family your son your daughter you got patience you got strong mind they got patience alsoThen suffering disappear. And now all over for this session. Sadhu. When you practice, you may be angry, but you may not be angry. Even have a cough, not disturb. Okay? Okay, we have time. Do you have any question? It will destroy the spirit in your body. When you practice, it will destroy the spirit. When you practice, it will destroy the spirit.แล้วก็ทำลายมันด้วยความอดทนโอเค before we go for lunch แข็งขึ้นหลวงปู่ got this present for you มันมีรสชาตินะ and then